68อินทริยปโรปริยัตตญาณนิเทศแสดงอินทริยปโรปริยัตตญาณ111ญาณในความยิ่งและความหย่อนแห่งอินทรีย์ของสัตว์ทั้งหลายของพระตถาคตเป็นอย่างไรคือในญาณ นี้พระตถาคตทรงเห็นหมู่สัตว์ผู้มีกิเลสดุจธุลีน้อยในปัญญาจักษุมีกิเลสดุจธุลีมากในปัญญาจักษุมีอินทรีย์แก่กล้ามีอินทรีย์อ่อนมีอาหารดีมีอาการซามพึงสอนให้รู้แจ้งได้ง่ายพึงสอนให้รู้แจ้งได้ยากบางพวกมักเห็นปรโลกและโทษของความเป็นภัยบางพวกมักไม่เห็นปรโลกและโทษของความเป็นภัยคำว่าผู้มีกิเลสดุจธุลีน้อยใหญ่ในปัญญาจักษุมีกิเลสดุจธุลีมากในปัญญาจักษุอธิบายว่าบุคคลผู้มีศรัทธาชื่อว่ามีกิเลสดุจธุลีน้อยในปัญญาจักษุบุคคลผู้ไม่มีศรัทธาชื่อว่ามีกิเลสดุจธุลีมากในปัญญาจักษุบุคคลผู้มีความเพียรชื่อว่ามีกิเลสดุจธุลีน้อยในปัญญาจักษุบุคคลผู้มีความเกียจคร้านชื่อว่ามีกิเลสดุจธุลีมากในปัญญาจักษุบุคคลผู้มีสติตั้งมั่นชื่อว่ามีกิเลสดุจธุลีน้อยในปัญญาจักษุบุคคลผู้มีสติหลงลืมชื่อว่ามีกิเลสดุจธุลีมากในปัญญาจักษุบุคคลผู้มีจิตตั้งมั่นชื่อว่ามีกิเลสดุจธุลีน้อยในปัญญาจักษุบุคคลผู้มีจิตไม่ตั้งมั่นชื่อว่ามีกิเลสดุจธุลีมากในปัญญาจักษุบุคคลผู้มีปัญญาดีชื่อว่ามีกิเลสดุจธุลีน้อยในปัญญาจักษุบุคคลผู้มีปัญญาสามชื่อว่ามีกิเลสดุจธุลีมากในปัญญาจักษุคำว่ามีอินทรีย์แก่กล้ามีอินทรีย์อ่อนอธิบายว่าบุคคลผู้มีศรัทธาเป็นผู้มีอินทรีย์แก่กล้าบุคคลผู้ไม่มีศรัทธาเป็นผู้มีอินทรีย์อ่อนบุคคลผู้มีความเพียรเป็นผู้มีอินทรีย์แก่กล้าบุคคลผู้เกียจคร้านเป็นผู้มีอินทรีย์อ่อนบุคคลผู้มีสติตั้งมั่นเป็นผู้มีอินทรีย์แก่กล้าบุคคลผู้มีสติหลงลืมเป็นผู้มีอินทรีย์อ่อนบุคคลผู้มีจิตตั้งมั่นเป็นผู้มีอินทรีย์แก่กล้าบุคคลผู้มีจิตไม่ตั้งมั่นเป็นผู้มีอินทรีย์อ่อนบุคคลผู้มีปัญญาดีเป็นผู้มีอินทรีย์แก่กล้าบุคคลผู้มีปัญญาซามเป็นผู้มีอินทรีย์อ่อนคำว่ามีอาการดีมีอาการซามอธิบายว่าบุคคลผู้มีศรัทธาเป็นผู้มีอาการดีบุคคลผู้มีศรัทธาเป็นผู้มีอาการซามบุคคลผู้มีความเพียรเป็นผู้มีอาการดีบุคคลผู้เกียจคร้านเป็นผู้มีอาการซามบุคคลผู้มีสติตั้งมั่นเป็นผู้มีอาการดีบุคคลผู้มีสติหลงลืมเป็นผู้มีอาการซามบุคคลผู้มีจิตตั้งมั่นเป็นผู้มีอาการดีบุคคลผู้มีจิตไม่ตั้งมั่นเป็นผู้มีอาการซามบุคคลผู้มีปัญญาดีเป็นผู้มีอาการดีบุคคลผู้มีปัญญาซามเป็นผู้มีอาการซามคำว่าพึงสอนให้รู้แจ้งได้ง่ายพึงสอนให้รู้แจ้งได้ยากอธิบายว่าบุคคลผู้มีศรัทธาเป็นผู้พึงสอนให้รู้แจ้งได้ง่ายบุคคลผู้ไม่มีศรัทธาเป็นผู้พึงสอนให้รู้แจ้งได้ยากบุคคลผู้มีความเพียรเป็นผู้พึงสอนให้รู้แจ้งได้ง่ายบุคคลผู้เกียจคร้านเป็นผู้พึงสอนให้รู้แจ้งได้ยากบุคคลผู้มีสติตั้งมั่นเป็นผู้พึงสอนให้รู้แจ้งได้ง่ายบุคคลผู้มีสติหลงลืมเป็นผู้พึงสอนให้รู้แจ้งได้ยากบุคคลผู้มีจิตตั้งมั่นเป็นผู้พึงสอนให้รู้แจ้งได้ง่ายบุคคลผู้มีจิตไม่ตั้งมั่นเป็นผู้พึงสอนให้รู้แจ้งได้ยากบุคคลผู้มีปัญญาดีเป็นผู้พึงสอนให้รู้แจ้งได้ง่ายบุคคลผู้มีปัญญาซามเป็นผู้พึงสอนให้รู้แจ้งได้ยาก
คำว่าบางพวกมักเห็นปรโลกและโทษของความเป็นภัยบางพวกมักเห็นปรโลกและโทษของความเป็นภัยอธิบายว่าบุคคลผู้มีศรัทธาเป็นผู้มักเห็นปรโลกและโทษโดยความเป็นภัยบุคคลผู้ไม่มีศรัทธาเป็นผู้มักไม่เห็นปรโลกและโทษโดยความเป็นภัยบุคคลผู้มีความเพียรเป็นผู้มักเห็นปรโลกและโทษของความเป็นภัยบุคคลผู้เกียจคร้านเป็นผู้มักไม่เห็นปรโลกและโทษของความเป็นภัยบุคคลผู้มีสติตั้งมั่นเป็นผู้มักเห็นปรโลกและโทษของความเป็นภัยบุคคลผู้มีสติหลงลืมเป็นผู้มักไม่เห็นปรโลกและโทษของความเป็นภัยบุคคลผู้มีจิตตั้งมั่นเป็นผู้มักเห็นปรโลกและโทษของความเป็นภัยบุคคลผู้มีจิตไม่ตั้งมั่นเป็นผู้มักไม่เห็นปรโลกและโทษโดยความเป็นภัยบุคคลผู้มีปัญญาดีเป็นผู้มักเห็นปรโลกและโทษของความเป็นภัยบุคคลผู้มีปัญญาซามเป็นผู้มักไม่เห็นปรโลกและโทษของความเป็นภัย112คำว่าโลกอธิบายว่าขันธโลกโลกคือขันธ์ธาตุโลกโลกคือธาตุอายตนะโลกโลกคืออายตนะวิปัตติภวโลกวิปัตติสัมภวโลกสัมปัตติภวโลกสัมปัตติสัมภวโลกโลกหนึ่งคือสัตว์โลกทั้งปวงดำรงอยู่ได้เพราะอาหารโลกสองคือนามหนึ่งรูปหนึ่งโลกสามคือเวทนาสามโลกสี่คืออาหารสี่โลกห้าคืออุปทานขันห้าโลกหกคืออายตนะภายในหกโลกเจ็ดคือวิญญาณทิฏฐิเจ็ดโลกแปดคือโลกธรรม8โลก9คือโลกอัตตาวาส9โลก10คืออายตนะ10โลก12คือโลกอายตนะ12โลก18คือธาตุ18คำว่าโทษอธิบายว่ากิเลสทั้งปวงเป็นโทษทุจริตทั้งปวงเป็นโทษอภิสังขารทั้งปวงเป็นโทษกรรมอันเป็นเหตุให้สัตว์ไปสู่ภพทั้งปวงเป็นโทษสัญญาในโลกนี้และในโทษนี้ว่าเป็นภัยอันแรงกล้าปรากฏแล้วด้วยประการชนิเหมือนสัญญาในศัตรูผู้เงื้อดาบเข้ามาจะฆ่าปรากฏแล้วฉะนั้นพระตถาคตทรงรู้ทรงเห็นทรงทราบทรงรู้แจ้งซึ่งอินทรีย์5ประการนี้ด้วยอาการ50อย่างนี้นี้เป็นญาณในความหยิ่งและความหย่อนแห่งอินทรีย์ของสัตว์ทั้งหลายของพระตถาคตอินทริยปโรปริยัตตญาณนิเทศที่68จบ